อินโทรเข้ารายการนะฮะเป็นยุควินเทจเป็นยุค80-90สไตล์เก่าเนะเทมเพลตสไตล์วินเทจยุค80นะฮะในตัวเทมเพลตจะมีอยู่4ชิ้นนะในในชุดนี้มีอยู่4ชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นตัวปังอินยาวเลยนะฮะก็จะมีกราฟิกอ่ามีกราฟิกแล้วก็จะมีภาพออกโทรทัศน์วิทยุแล้วก็กล้องถ่ายภาพ เทมเพลตชิ้นที่2ก็จะเป็นเทมเพลตที่เราตัดมาเฉพาะส่วนนะฮะจะเป็นเทมเพลตสำหรับใส่ผ้าเข้าไปแล้วก็รูปแบบเป็นแบบช่างภาพนะฮะเป็นช่างภาพแล้วก็มีภาพหมุนป,ป,ป,ปู๊ปภาพมีภาพกราฟิกประกอบส่วนเทมเพลตชิ้นที่3ก็จะเป็นกราฟิกประกอบขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบรูปออกแบบทีวีนะฮะเป็นแบบโบราณโบราณสามารถใส่ผ้าเข้าไปในช่องทีวีได้ ส่วนเทมเพลตชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเฉพาะภาพกราฟิกอย่างเดียวแล้วก็เราเอาตรนสือมาปะๆลงไปบนกราฟิกได้เลยเรามาลองดูวิธีใช้เทมเพลตชิ้นที่3กันก่อนนะฮะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นทีวีจับลากลงมาวางที่ไทม์ไลน์ได้เลยพอเราลากลงมาที่ไทม์ไลน์แล้วนะฮะเราก็ เอาเพลเฮมาไว้ที่ด้านหัวเสร็จแล้วก็คลิกให้เหลืองเรามาดูทางด้านขวามือเราจะเห็นมีช่องสําหรับใส่ภาพโผล่ขึ้นมานะช่องทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้นะส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนตัวหนังสือให้เราป้ายดําแล้วก็พิมพ์นะฮะข้อความลงไปเลยอ้าเลือกข้อความที่เราต้องการพิมพ์เสร็จแล้วเราสกรอร์ดูนะเราสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ แล้วก็เปลี่ยนสีแถบข้อความได้นะฮะอันนี้เป็นสีแถบเราเปลี่ยนสีแถบเป็นสีม่วงแล้วก็เราเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบบตัวหนังสือก่อนนะฮะ,ะเลือกเปลี่ยนแบบตัวหนังสือแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือใหญ่ได้จับตัวหนังสือย้ายไปย้ายมาจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ได้นะฮะแล้วก็เราก็กลับมาดูที่แท็กกิ้งดันให้ตัวหนังสือห่างกันออกไปหน่อยนะฮะ,นะฮะช่องว่างระหว่าง ตัวหนังสือก็จะดีดออกไปห่างกันอนะันนี้เราก็เปลี่ยนตัวหนังสืออันที่หนึ่งได้ละ,อะเอาใช้ดูลากมาเรื่อยๆมาถึงตัวที่สองนะเราก็หยุดย้อนกลับไปที่ปักอินก่อนนะตรงด้านบนเสร็จแล้วมาดูตัวหนังสือตัวที่สองนะเราก็สามารถที่จะแก้ตัวหนังสือไดอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราขี้เกตพิมพ์หนังสือเราจะแก้เฉพาะตัวเลขข้างหลังเป็นหนะึ่งเก้าแปดหนึ่งเนาะแล้วก็ เปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนฟอนต์รูปแบบตัวหนังสืออ,อันที่สองก็เหมือนกันนะคะเราก็เปลี่ยนรูปแบบได้อันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนแถบดูก่อนเนาะแถบตัวหนังสือนะคะเราก็เลือกปับ๊บเปลี่ยนแถบเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแถบนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีแถบข้างบนเปลี่ยนจีฟ้า เลือกเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนทั้งแถบตรงสืออะไรได้นะฮะแล้วก็ลากไปเฮ็ดมาเรื่อยๆลากมาอีกนะฮะปั๊บเราก็มาหยุดตรงหน้าทีวีนะฮะจนอ่าตรงเนี้ยนะฮะสัญ,ญลักษณ์ของการใส่ภาพนะฮะเราก็ลากกับมาด้านบนมาดูคลิกที่ลูกศรน,นะฮะแล้วเราก็กลับไปที่เบ์เซอร์เลือกภาพที่เราต้องการใส่คลิกภาพปั๊บมาภาพมันก็จะมาโชว์ทางด้านนี้คลิกรูปที่2นะฮะ คลิกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกภาพคลิกรูปที่3มที่4แล้วก็มาเลือกภาพนะฮะเหมือนทาเหมือนเดิมนะให้คลิกลูกศรก่อนแล้วค่อยมาคลิกภาพนะฮะคลิกลูกศรก่อนแล้วก็มาคลิกภาพอย่างเงี้ยอันไหนที่มีภาพขึ้นโชว์แล้วแสดงว่าเราเลือกภาพไปแล้วนะฮะนะเราจะเลือกลูกศรก่อนแล้วก็มาเลือกภาพทําอย่างเงี้ยสลับไปนะฮะจนกว่าจะหมดนะคลิกลูกศรแล้วก็คลิกภาพ สมมุติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนภาพตรงนี้นะฮะเราเลือกไปแล้วเราก็มาที่เครื่องหมายกากบาทนะคลิกหนึ่งครั้งนะภาพมันก็จะหายไปแล้วก็เลือกภาพใหม่ได้เลยนะฮะเราก็เลือกภาพใหม่ใส่เข้าไปคลิกลูกศรแล้วก็เลือกภาพคลิกลูกศรแล้วก็เลือกภาพเรียบร้อยนะฮะพอเราเลือกแฟปเสร็จเรียบร้อยแล้วใหเรากดแอปพลด้วยนะฮะถ้าเราไม่กดแอปพลายคลิปมันจะไม่ทำงานนะอย่าลืมกดแอปพลด้วย ตอนนี้เราก็ลาก PH มาฉายดูเราก็จะเห็นว่าภาพมันเข้ามาอยู่ในช่องทีวีเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวข้อความเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็กลับไปดูที่ข้อความนะสกอร์ลงไปที่เทมเพลตสกอร์ลงไปด้านล่างเราจะเห็นข้อความที่ตรงกันกับตรงนี้อันไหนเราก็เปลี่ยนอันนั้นได้เลยเราจะเปลี่ยนฟอนต์รูปแบบฟอนต์เปลี่ยนขนาดไซส์ตัวหนังสือแล้วก็ เปลี่ยนแถบด้านหลังตรงหนังสือได้เลยทุกชิ้นนะฮะจะเปลี่ยนได้อิสระนะไม่ว่าจะเป็นฟอนต์เป็นแถบตรงหนังสือเป็นอะไรนะฮะยกเว้นกราฟิกด้านหลังนะฮะที่เราเปลี่ยนกราฟิกไม่ได้นะ,ะเราต้องใช้กราฟิกเหมือนกันนะฮะอันนี้เราลากไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นมีวิทยุมีคำว่าเย้ขึ้นมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความได้นะตรงเนี้ย อ่าเย้เเฮอะไรอย่างี้ไปลองดูนะฮะอันนี้ลองดูก่อนพิมพ์ใส่เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ได้จับฟอนต์ย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะจับไปเลยนะฮะจับข้อความที่เราต้องการที่จะย้ายนะ,ะเราก็ลากไปเรื่อยๆลากไปปุ๊บอันไหนที่เราอยากจะเปลี่ยนนะฮะเราก็หยุดพวกข้อความพวกแถบนี้เปลี่ยนได้ทั้งหมดเราหยุดอันนี้เราจะเปลี่ยนว้า wow, วนะฮะว้า wow. วเปลี่ยนรูปแบบหน่อยนะ แล้วก็ข้างล่างเบสซาว์นะฮะแล้วก็ป้ายดำก่อนนะฮะแล้วก็พิมพ์นะฮะฟันนี่ e c คอร์ดฟันนี่เรดิโอนะฮะ, Radio, ะ,ฮะเปลี่ยนฟอนต์ปึ๊บเปลี่ยนสีของแถบด้านล่างนะฮะเปลี่ยนได้ โอเควิธีใช้ก็ไม่ยากนะแค่นี้เองป้ายดำก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับป้ายดำเสร็จแล้วเราก็มาที่ช่องเฟสแล้วก็มาเปลี่ยนสีข้อความนะเปลี่ยนสีข้อความตามที่เราต้องการได้เลยตอนนี้ก็ลากไปเรื่อยๆจนสุดแสดงว่าไม่มีตัวไหนให้เราเปลี่ยนแล้วนะคะันนี้คือเราใช้เทมเพลต ตัวที่3ลองนะฮะทดลองทำดูก็จะออกมาเป็นสไตล์ไทเทลอินโทของเราได้เลยส่วนใครจะไปทำตัวหนังสือมาใส่ด้านหน้าอีกอันนึงว่าให้เด่นๆก็ทำได้นะฮะโปะตรงสือลงไปได้เลยนะตอนนี้เราจะทดลองให้ดูวิธีทำแบบนี้นะฮะวิธีการใช้เทมเพลตยุควินเทจยุค80นะฮะ ส่วนใครสนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาถามได้เลยเรามีจำหน่ายเทมเพลตชุดนี้จะอยู่ในเจเนเรเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เทมเพลตชุดที่2นะเราจับชุดที่2ลากลงมาวางที่ทำลายเทมเพลตชุดนี้จะเป็นเทมเพลตสำหรับฟโตกราฟนะฮะสำหรับช่างภาพเนาะเราก็คลิกปั๊บใส่รูปเลยนะฮะเลือกรูปเลือกรูปมาใส่ คลิกลูกศรก่อนแล้วก็เลือกรูปคลิกลูกศรก่อนแล้วก็เลือกรูปคลิกลูกศรแล้วก็เลือกรูปคลิกลูกศรแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตัวหนังสือนะฮะตอนนี้เราก็มาดูเลื่อนสกร์ลงมาเราก็จะเห็นว่ามีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างเนาะนี้กดแอปพลคลิปด้วยนะฮะกดแอปพลคลิปเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามา เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาฉายดูนะฮะใครอยากจะเปลี่ยนข้อความก็ทําเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนเช็จตัวหนังสือฉายดูเราก็จะเห็นว่าเราต้องการให้สั้นยาวแค่ไหนเราก็สามารถที่จะเอาไปทําสปีดเร็วชา้าได้อีกต่างหากสำหรับปักอินทั้งสีชิ้นนี้ก็จะเป็นปักอินที่ตัดแบ่งออกมานะฮะเพราะว่าถ้ามันยาวไปเราจะใช้งานยากอันนี้เราก็จะ แบ่งออกมาเป็นช่วงๆก็คือจะเป็นช่วงแค่กราฟิกช่วงแคอ่อินโทรแบบรายการทีวีรายการวิทยุหรือว่าแค่ช่วงแบบรายการถ่ายภาพรายการวอล์อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะแบ่งออกเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาต่อกันก็ได้เราควบคุมเวลาได้ถ้าเป็นยาวทีเดียวเลยมันควบคุมยากนะฮะอันนี้เราแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว